วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็จะมีเคล็ดลับเด็ดๆอีกแล้วนะคะที่จะเลี้ยงบอนสีให้มีสีสันสวยงามแตกกอแล้วก็สีสันสดใสแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะนี่ค่ะสีก็จะสวยสดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แตกกอดีมากด้วยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเลี้ยงบอนสีนะคะแล้วก็อยากได้บอนสีสีสดๆแจ่มๆนะคะเหมือนต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสูตรเด็ดๆนะคะวันนี้ก็จะมาบอกเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำเฉพาะนะคะแนะนำให้ทำเฉพาะสูตรบำรุงแล้วก็เพิ่มสีนะคะตัวนี้ไม่ใช่กัดสีนะคะสูตรเพิ่มสีนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถใช้กับบอนสีที่มีสีสันแบบอย่างเช่นฮกหลงหรือว่าบอนสีที่มีสีแดงๆสีเข้มๆนะคะก็ถ้าเป็นสีแบบนั้นไม่แนะนำนะคะเป็นเหมือนสีขาวๆอย่างนี้นะคะไม่แนะนำนะคะอยากให้ทำเฉพาะสีที่ต้องการที่จะกัดสีนะคะแต่ไม่ว่าสูตรกัดสีนะคะแต่เหมือนว่าเราเพิ่มสีให้เขาเข้มขึ้นนะคะสูตรนี้นะคะแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับบางคนเอาไปใช้นะคะก็จะเป็นเคล็ดลับเด็ดๆอีกนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะก็มาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะสูตรนี้นะคะทำแล้วสีสดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าใช้อะไรนะคะการที่จะบำรุงบอนสีให้ได้สีสดแบบนี้นะคะนะคะเพื่อนสีสดเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะสามารถทำได้เลยนะคะแล้วก็ทำแล้วสีก็จะออกมาสดสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูสูตรกันเลยนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะและนี้ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการที่จะทำสูตรนี้นะคะก็จะมีน้ำประมาณ2ลิตรนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะก็จะมีกาแฟยี่ห้อใดก็ได้นะคะเป็นกาแฟนะคะสูตรผสมแบบนี้ได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะได้ครบสูตรอยู่ในนี้นะคะเพื่อนจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อนลองเอามาทำดูนะคะจากนั้นก็จะมีไข่นะคะไข่ที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่นะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะฟูตาเมตตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะคะแล้วไปทำยังไงต่อไปรดกับต้นบอนสีแบบไหนให้เหมาะสมแล้วก็ทำให้ออกสีสดแตกกอใหญ่นะคะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาผสมสูตรกันเลยนะคะเมื่อได้ของเรียบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากันเลยนะคะในการที่เราต้องไข่นะคะสิ่งที่ต้องทำก่อนเพื่อเลยนะคะคือไข่นะคะเพื่อนกุหลาบแดงเลี้ยงบอนสีส่วนมากก็จะไม่ค่อยขาดไข่นะคะไข่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนแซวนิดนึงนะคะจะได้ไม่เครียดสำหรับผู้ฟังนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะผงชูรสตัวนี้เพื่อนๆก็ใส่ประมาณกะประมาณนะคะประมาณนี้ค่ะ1ช้อนชานะคะเพื่อนเนี่ยประมาณนี้นะคะไม่เต็มนะคะแค่นี้เองนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็ผสมน้ำนิดนึงนะคะผสมน้ำลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนจ๋าเอาวางไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็มะละลายนะคะละลายโดยการที่น่าจะน้ำเย็นน่าจะได้นะคะเพราะว่าละลายน้ำเย็นก่อนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็กาแฟนะคะ1ซองนะคะเพื่อนๆยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีนะคะหรือจะเป็นกาแฟเพียวๆนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าให้ดีได้แบบนี้นะคะผสมจะดีนะคะผสมลงไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะที่จริงน่าจะลายกับน้ำร้อนก็ได้นะคะมันจะเร็วนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือไม่ค่อยละลายเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปผสมน้ำร้อนนิดนึงนะคะเพื่อนและนี่ค่ะเมื่อเราผสมน้ำร้อนแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนเนี่ยผสมน้ำร้อนกับน้ำเย็นนิดนึงให้พอกาแฟละลายนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็
น้ำที่เราเตรียมไว้2ลิตรนะคะเราก็ผสมลงไปเลยนะคะเอาไข่ลงไปก่อนนะคะมาเพื่อนใส่ลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะพอคนให้ละลายก็เข้ากันนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็ใส่กาแฟลงไปเลยนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆไข่ก็จะไปบำรุงให้แตกกอเร็วเร่งรากผงชูรสก็ไปช่วยให้เร่งรากเร่งหน่อเหมือนกันนะคะจะเริ่มเติบโตนะคะส่วนกาแฟนะคะก็จะทำให้มีสีสันนะคะให้มีสีที่สดใสสีสดนะคะสวยงามนะคะบำรุงด้วยนะคะเพราะว่าในกาแฟหนึ่งซองนะคะก็จะมีครบเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเราสามารถนำไปใช้กับบอนสีที่มีที่เป็นสีนะคะไม่แนะนำให้ใช้กับสีขาวๆนะคะแนะนำให้เป็นสีจัดๆนะคะแล้วเราจะขึ้นสีได้ดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรดกันเลยนะคะและนี่ค่ะเราก็มาเลือกต้นที่เราต้องการที่จะทำนะคะต้นนี้เคยทำไปแล้วนะคะแล้วก็หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะสวยงามแบบนี้เลยเห็นไหมคะเพื่อนใบใหญ่นะคะใบใหญ่แล้วต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเพิ่งทำไปนะคะเพื่อนดูนะคะแตกหลอดเพียบเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าต้นนี้นะคะก่อนหน้านี้ใบมันจะซีดนะคะก็เลยต้องหาวิธีช่วยนะคะโดยการที่ใช้สูตรนี้ลงไปนะคะบำรุงนะคะนี่แหละค่ะเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ต้องการที่จะรดเขานะคะนี่ทำแบบนี้เลยนะคะบำรุงนะคะบำรุงนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะสามารถทำต้องการที่จะเพิ่มสีกับต้นไหนเราก็ทำได้เลยนะคะเนี่ยอย่างเช่นต้นไหนที่เราต้องการนะคะเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยอันนี้คือสีเริ่มสวยแล้วนะคะเนี่ยค่ะสีเริ่มสวยแล้วนะคะแล้วอันนี้ก็เริ่มจะแตกหลอดขึ้นมาเพียบเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะกำลังม้วนอยู่เต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเพิ่มลงไปได้อีกนะคะสูตรนี้คือสูตรบำรุงนะคะสูตรบำรุงบอนนะคะเพื่อนต้องการที่จะให้เขาแตกหลอดนะคะเนี่ยค่ะสามารถทำได้นะคะทำได้แล้วก็ได้กับต้นไม้แบบนี้ก็ได้นะคะพืชผักอันนี้คือสูตรนี้นะคะเพื่อนๆผักก็ทำได้นะคะผักสวยงามนะคะนี่แหละค่ะได้ทุกต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟิร์นเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะสูตรนี้นะคะและนี่ค่ะเพื่อนๆต้องทำใช้กับสูตรที่แบบนี้นะคะเนี่ยเหมือนสีแบบนี้นะคะทำเลยนะคะสีก็จะได้สดแบบนี้เลยอันนี้คือจะออกมาหน้าตาสดแล้วนะคะเนี่ยค่ะเคยทำมาสีก็เลยสวยแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะที่ทำไว้นะคะสวยมากเห็นไหมคะเพื่อนนี่ค่ะก็ทำเพิ่มได้อีกนะคะต้นนี้เพิ่งจะเริ่มทำไปนะคะเนี่ยเริ่มจะออกสีออกมาแล้วนะคะเริ่มจะแทงหลอดใหม่แล้วนะคะต้นนี้นะคะก็ทำได้อีกนะคะเนี่ยค่ะลดเพิ่มลงไปนะคะเราต้องการเพิ่มสีเนี่ยค่ะทำได้หมดเลยนะคะต้นนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็ทำได้นะคะอันนี้ก็เริ่มจะสวยขึ้นมาแล้วนะคะก็ใช้สูตรบำรุงตัวนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆนะคะเพื่อนดูแลบอนสีได้สวยนะคะแล้วก็ใบใหญ่สีสดนะคะสีสดสวยงามมากๆเลยนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปเก่าๆใหม่ๆที่จะลงเพิ่มนะคะเพื่อนอันนี้คือเป็นเคล็ดลับ
ก็เลี้ยงบอนสีทุกวันนะคะก็เลยมีอะไรที่เด็ดๆก็นำมาบอกเล่านะคะอย่างเช่นต้นนี้เพื่อนๆดูนะคะโอ้โหเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะโอ้โหนะคะมันเยอะมากเลยมันแตกหลอดขึ้นมาพุ่งเร็วมากเลยนะคะสูตรที่กุหลาบแดงใช้อยู่นะคะเพื่อนๆแบบสุดยอดเลยนะคะแล้วก็แนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงบอนสีไม่ได้โดนแสงเลยนะคะเพื่อนๆต้องเลือกนะคะบางต้นเนี่ยสมควรจะออกแดดนะคะเหมือนอย่างเช่นต้นนี้นะคะให้โดนแสงเยอะๆยิ่งดีนะคะสีก็จะออกมาสวยประมาณนี้นะคะนี่ล่ะทำเสร็จเราให้เขาโดนแสงนะคะสีก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสีจะสวยงามแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะนั่นน่ะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะสีก็จะสวยนะคะแต่ว่าเหมือนต้นร่อนทองนะคะโดนแสงจัดจ้าไม่ได้นะคะใบจะไหม้เพราะว่าต้นนั้นนะคะกุหลาบแดงเคยเอามาวางโดนแดดนะคะโดนแดดฝั่งนี้นะคะใบจะไหม้นะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นให้เขาแค่โดนแสงนะคะให้เขาโดนแสงแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแสงแดดจัดๆนะคะเนี่ยค่ะพอเอามาตั้งมุมนี้นะคะช่วงเช้านะคะเขาก็จะโดนแสงดีมากเลยแล้วก็สีจะออกมาสวยถ้าทำสูตรนี้แล้วเลี้ยงแบบนี้รับรองว่าบอนสีเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับเด็ดๆนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะยาวไปนิดนึงนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วก็ยังไม่กดติดตามก็ขอให้ติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ